สวัสดีจ้าบ้านคนเลิกสวนกสิพาพี่น้องมาเบิ่งเกษตรผสมผสานคือเก่าแล้วเนาะจ้าพี่น้องพี่กัดมื้อนี้ก็อยู่บ้านนนเมืองตำบลนนคาอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นเนาะจ้าสวนนี้ก็เป็นสวนของนาพัฒนาเนาะจ้าพื้นที่ตะกี้มองนี้เนาะจ้าพี่น้องพื้นที่ตะกี้มองนี้สิเป็นพื้นที่นาทั้งหมดเนาะจ้าแต่เจ้าของนาก็ได้มาปรับเปลี่ยนเฮ็ดเป็นเกษตรผสมผสานเลยนะจ๊ะพี่น้องพื้นที่ในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเนาะจ้ะก็ประมาณ2ไร่เนาะจ้ะนี่เนาะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นในสวนบริเวณทางเข้าของสวนไอ้ก็สิเป็นศาลาริมน้ําเนาะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นสระหน่วยแรกเนาะจ้ะอันนี้สิขุดในราคาประมาณ 20,000 บาทเนาะจ้ะอันนี้ขุดในราคาประมาณ 20,000 บาทบริเวณรอบสานี่ก็เริ่มที่สิปลูกไม้ผลแล้วเนาะจ้ะเริ่มที่สิปลูกไม้ผลมีบักพร้าวเนาะจ้ะในส่วนนี้ก็สิเป็นแก้วมังกรเนาะจ้ะในส่วนบริเวณของรอบสะเนาะจ้ะพี่น้องรอบสะนี่ก็สิเต็มไปด้วยต้นบักม่วงเนาะจ้ะพี่น้องต้นบักม่วงนี่ก็เริ่มที่สิเห็นผลผลิตแล้วเนาะจ้ะปลูกได้ปีนึงเนาะจ้ะเป็นกับใบให้มันติดผลแล้วเนาะจ้ะพ่อได้เบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศก็สิเป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนปานใดเนาะจ้ะพี่น้องเป็นบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนคือจังฝนสิตกนี่เนาะจ้ะในส่วนบริเวณรอบสระนี่ก็สิเป็นต้นบักม่วงเนาะจ้ะพี่น้องสระน้ํานี่ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยปูปลาเนาะจ้ะพ่อได้อยู่ได้กินได้ขายพุ่นแล้วเนาะจ้ะพี่น้องนี่ก็สิเป็นสระริมน้ําส่วนนี้ก็เริ่ม พึ่งที่สิเฮ็ดเนาะจ้ะพี่น้องมันก็บ่ได้ทันมีอีหยังหลายดอกเนาะจ้ะพี่น้องแต่เฮาก็สิมาทายให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะจ้ะสําหรับคนเริ่มที่สิเฮ็ดเกษตรผสมผสานคือกันเนาะจ้ะก็สิได้แชร์หรือแบ่งปันเนาะจ้ะในการคุษาหรือการเฮ็ดเนาะจ้ะก็สิเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันและกันเนาะจ้ะพี่น้องในส่วนของบริเวณขอบสระส่วนนี้เนาะจ้ะก็สิเต็มไปด้วยต้นแค่เนาะจ้ะต้นแค่นี้ก็สิสังเกตเห็นได้ว่าต้นงามแห้งเนาะจ้ะพี่น้องนี่ต้นแค่มีต้นบักนาวเนาะจ้ะพี่น้องมีต้นบักนาวก็สิบักม่วงบักเขือเนาะจ้ะนี่การเฮ็ดเกษตรผสมผสานปลูกย่างละเล็กละน้อยนะจ๊ะก็มีอยู่มีกินเวียนกันไปนะจ๊ะในส่วนนี้นะจ๊ะในส่วนนี้มองนี้นี่คือบ่ได้จ้างขุดเด้จ้ะพี่น้องเจ้าของสวนเพิ่นนี่ได้ขุดเองนะจ๊ะพี่น้องได้ใส่บักจุกนี่ขุดเองกับมือเลยถือว่าเจ้าของสวนเพิ่นนี่สิมีใจรักในการเฮ็ดเกษตรแห้งอยู่ดอกเนาะจ้ะอันเพิ่นบ่มีใจรักมากในการเฮ็ดเกษตรดิเพิ่นก็คือสิบ่สามารถที่สิขุดเป็นคลองออกมาได้แบบนี้จ้ะเพิ่นก็ขุดเป็นคลอง3คลองในบริเวณกลางเนาะจ้ะเพิ่นก็สิปลูกเป็นไม้ผลในส่วนของผลก็สิเป็นต้นบักพร้าวเนาะจ้ะก็ถือว่าเพิ่นนี่ได้ออกแบบได้งามแห้งเนาะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นท่อปล่อยน้ําออกมาจากสระใหญ่เนาะจ้ะสระใหญ่มันล้นเต็มก็คือปล่อยออกมาเชื่อมกันมองนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจ้ะบักพร้าวก็เริ่มที่สิต้นใหญ่แล้วสำหรับในส่วนนี้นะจ๊ะส่วนที่สามมาจ้ะก็สิเป็นคลองใส่ไก่นะจ๊ะเพิ่นก็ได้ขุดเป็นคลองใส่ไก่อ้อมหน้าเลยนะจ๊ะนี่เพิ่นออกแบบได้งามแฮงนะจ๊ะพี่น้องพื้นที่2ไร่นะจ๊ะจ้ะมันเป็นคล้องออมมาประมาณนี้นะจ้ะคล้องใส่ไก่นี่ก็คือในราคา13,000นะจ้ะพี่น้องในส่วนนี้ก็คือบ่ทันใดมีอีหยังหลายดอกนะจ้ะเฮาก็มาทายให้พี่น้องเฮาเบิ่งนํากันการเริ่มเฮ็ดเกษตรผสมผสานเนาะจ้ะแต่เพิ่นก็เริ่มปลูกผักปลูกมีแล้วนะจ้ะแต่บริเวณตลอดคล้องนี่สิสังเกตเห็นได้ว่าเริ่มที่สิปลูกบักพร้าวเนาะจ้ะพี่น้องก็คือเริ่มที่สิปลูกบักพร้าวตลอดแนวเลยเนาะจ้ะก็คือเจ้าของสวนเพิ่นนี่ก็คือออกแบบได้งามแฮงเนาะจ้ะ
ในส่วนของฟางทางฝุ่นเนาะจ้ะก็เริ่มที่จะเห็นได้ว่าปลูกต้นกล้วยเนาะจ้ะพี่น้องปลูกต้นกล้วยเพื่อที่สิให้เป็นพี่เลี้ยงเดี๋ยวเวลานั้นเจ้าของสวนเพิ่นก็สิเอาได้เอาใหม่ผลเนาะจ้ะมาปลูกสำหรับคนที่เริ่มที่สิเฮ็ดเกษตรเนาะจ้ะก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้เนาะจ้ะในการเริ่มที่สิเฮ็ดเกษตรเพราะว่าพื้นที่2ไร่นี่ก็คือเพิ่นก็ถือว่าออกแบบได้งามแฮงเนาะจ้ะเห็นเนาะจ้ะคลองมันก็สิอ้อมไปมาถึงนี่ประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องสำหรับวิดีโอนี้เนาะจ้ะก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้ะอย่าเฮาก็สิมาทายมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิ่งใหม่นํากันเนาะจ้ะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอีหยังเนาะจ้ะขอบคุณจ้ะ